ทีนี้พูดต่อมึงทำไมต้องอาบน้ำบ่อยร้อนทีนี้พูดต่อว่าแล้วทำไมคะแนนแอดมิชชั่นจุฬาต้องสูงทำไมคะแนนแอดมิชชั่นจุฬาต้องสูงจริงๆคุณจตุพรเป็นคนที่ฉลาดมากนะฉันยังเห็นด้วยที่จะแต่ทีนี้ต้องทำหน่วยงานไหนล่ะคุณต้องดูว่าคุณถนัดด้านไหนคุณเรียนอะไรมาการเมืองการปกครองนั่นไงประเด็นเลยกูไม่จำเป็นต้องใช้การเมืองการปกครองแต่ถ้าเป็นเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์อะไรแบบนี้หรือว่าการประปาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเหมือนอาร์ตซิเกอร์แกก็ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อยู่ไงคือดูแลเป็นภาคส่วนไปอย่างนั้นก็พอไหวเพราะว่าแกรู้มากกว่าไงแกรู้มากกว่าแล้วแกรู้ส่วนประกอบวะก็วิธีก็แค่แนวทางนั้นก็โอเคไงทีนี้ลองให้ต่อกูไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่เลยเอาอย่างงี้ใครที่ปลุกระดมทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างท่านดีไม่เอาแต่ถ้าฉันรับคุณอภิรดีอภิรดีเข้ามาทำงานฉันก็ต้องรับอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาด้วยเพราะฉันต้องทำให้มันจะมาหน้าฉันเท่ากันใช่ไหมล่ะแล้วไงต่อทีนี้จุฬาทำไมต้องเป็นผู้นำเพราะว่าอันไหนแอมชั่นมึงสูงสุดมึงจบมามึงต้องเรียนวิศวะของมึงจะต้องเป็นสถาปนิกบวกวิศวกรรมศาสตร์บวกคำนวณบวกทุกอย่างเพราะว่ามึงต้องเป็นผู้นำเพราะคะแนนแอมชั่นมึงฉลาดกว่าพระจอมเกล้ามึงทำไมต้องเป็นขี้ข้าการไฟฟ้าทำไมมึงต้องทำตัวนู่นนี่นั่นเป็นขี้ข้าเพราะว่ามึงฉลาดไม่เท่าจุฬาคะแนนแอมชั่นมึงต่ำกว่ามึงใช้สัมภาษณ์เข้าได้และอีกอย่างคือมึงมีงานรองรับกูมีทุกอย่างรองรับเป็นพ่อยันแม่ยันโคยันลูกพี่น้องมึงเพราะฉะนั้นแล้วมึงเลือกเอามึงอยากได้แบบไหนไม่พอใจหน่วยงานของรัฐบาลไม่อยากสอบเข้ามึงไปเรียนเอกชนไม่มีงานของรัฐโง่กูไม่เอา